Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. พบกับผมอับดุลอาซีซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับรัฐมนตรีคลังผิดหวังกับ GDP 3ไตรมาสของปี2556มั่นใจปีหน้าโตได้ 4.5% นายกิติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาใหญ่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจหัวข้อทิศทางการบริหารเศรษฐกิจไทยปี2557โดยยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความผันผวนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศทั้งนี้นายกิติรัตน์ยอมรับว่าตนเองผิดหวังกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหรือ GDP ในช่วง3ไตรมาสแรกของปี2556พอไม่สามารถลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ํา 3.5 แสนล้านบาทได้โดยความเห็นส่วนตัวมองว่าประเทศไทยยังต้องการการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหากมีความกังวลต่อความไม่โปร่งใสก็จะต้องพยายามดูแลให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ซึ่งรัฐบาลมั่นใจการลงทุนทั้งในโครงการบริหารจัดการน้ําและโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทจะไม่ทําให้หนี้สาธารณะต่อ GDP เกินกว่าที่ตั้งไว้ร้อยละ50อย่างแน่นอนส่วนตัวเลข GDP ไตรมาสที่3ปี2556ที่คณะที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้มีการปรับประมาณการลงเหลือร้อยละ3ตนเองก็ขอยอมรับแต่โดยส่วนตัวมองไปถึงแนวโน้ม GDP ในปี2557จะสามารถเติบโตได้ร้อยละ 4.5เพราะมองเห็นการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวได้ทั้งในสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและจีนขณะที่การผลักดันการลงทุนในประเทศจะเริ่มเห็นผลโดยโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทที่จะเดินหน้าได้ไปจนตลอด7ปีขณะที่การส่งออกที่ชะลอตัวลงในปีนี้มองเป็นเพียงช่วงสั้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์It's done.